ำประตูที่สวยงามในเกมนัดแรกได้นะครับชาวซารังกิสและลูกนี้ครับอเล็กซิสเซนหลุดไปแล้วยิงชนเสาเข้าไปครับเอาละครับชิลีขึ้นนำเยอรมัน5นาทีเศษๆเท่านั้นยังมีดีใจกันอยู่ครับยังไงครับเจ็บกันเปิดแล้วมาเข้าทางอเล็กซิสครับแค่ดูแล้วล้ำหน้าตัดไปเลยนะครับแต่ว่าก็ไม่มีฟาวล์อะไรนะครับเนี่ยครับคือถ้าผู้ตัดสินจะบอกว่าเป่าฟาวล์ก่อนฟาวล์วีดาวหรือเปล่าก็ไม่น่าจะใช่ครับไม่น่าจะเป่าจะเปรียบนะครับใช่ครับปล่อยเป็นลูกได้เปรียบอยู่แล้วครับจังหวะแต่ดูแล้วถ้าดูจากภาษากายล่าสุดของอเล็กซิสก่อนที่นานี้น่าจะได้นะครับแล้วดูจากอ้าวครับมาเขี่ยที่การสนับแต่หน้าแปลกตรงที่ว่าผู้เล่นของชิลีกูเข้าไปเหมือนคล้ายๆพื้นที่มีเยอะเอมเบรชานก็พาจี้เข้าไปในแดนของชิลีแล้วก็จ่ายทะลุไปได้สวยเอ็กเตอร์เปิดมาเรียบร้อยครับตีเสมอได้โอ้โหเป็นการประสานงานกันที่ลงตัวของเยอรมันเลยครับเป็นลาสตินเดอร์นะครับใช่ครับนี่ครับชานกระชากมาแล้วจ่ายลูกนี้สวยมากนะครับเนี่ยครับเข้าช่องเลยครับทุกอย่างลงตัวเป๊ะเลยครับลูกนี้เหมือนซ้อมกันมาเลยครับเอ็กเตอร์มาแล้วสตินเดอร์พุ่งเข้าชาร์จครับเรียบนาทีแรกก่อนที่ลาสตินเดอร์จะยิงตีเสมอให้เยอรมันในนาที41ครับเดี๋ยวเราพักกันคู่นะครับแล้วมาดูไฮไลท์ให้อเล็กซิสซานเชสเรามีการสนับสนุนดีแล้วก็คนที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขวางและแปะมาถึงระดับที่สูงที่สุดค่ะว่าเขาสนับสนุนเราแล้วเราก็ต้องทำให้เต็มที่ผ่านออกไปเอาล่ะอยากจะไปให้ถึงที่สุดเพราะฉะนั้นขอถามถึงเป้าหมายต่อไปในระดับจังนี้เพราะว่าเราเล่นประวัติไปสาวสองกีฬาชาติมาแล้วสองสมัยใหญ่ที่สุดในประเทศแล้วเรือนดัสเซอร์ครับให้มาเอมเรชานจะลองส่องเองหรือเปล่าแม่ยิงลูกนี้โอ้โหกลายเป็นยิงหมดไปหน่อยนะครับแต่บอลก็ไปแฉลบโรดิอาฮัสครับโอ้โหดูครับยิงชานะครับทั้งสองทีมต้องจบด้วยสกอร์นี้เลยครับแคเมรูนกับออสเตรเลียก็1-1เหมือนกันก็เลยทำให้ทั้งเยอรมันทั้งชิลีต้องไปลุ้นชนิดพลาดไม่ได้ในนัดสุดท้ายครับเยอรมันจะพบกับแคเมรูนและชิลีจะพบกับออสเตรเลียนะครับในวันอาทิตย์ซึ่งก็จะลงเล่นพร้อมกันทั้งสองคู่จินโดนะครับประตูได้ประตูที่สองของตัวเองในเกมนี้ครับครึ่งหลังก็อย่างที่เห็นครับ